คนถ้าจับคนเดียวไม่ยังไม่เสร็จหรอเอาหรออืมมาจับยากมาสายมาช้าอืมเอามาเคาะใส่องค์เลยว่าไงใส่กะละมังใส่เคาะลงก่อนแล้วเราอิงแผงไว้ท่านข้างให้มันไปเกาะตามแผงกะละมังใหญ่ขนาดไหนอ๋อนี่กะละมังเออเอามาเคาะทํามันเอามาเคาะใส่ใช่จริงจริงมันต้องใช้ยังไงไปบักเป็นโลมันอยู่ในเนี้ยแล้วก็เคาะใส่กะละมังชุยๆๆๆใครที่เค้าไอ้นั่นใครที่ใครไวเถอะใครนี่ไงไข่เมื่อคืนไวมากเลยอ่ะเนี่ยเค้าลองไข่แค่คืนเดียวแหละไม่ใช้เวลามากหรอกเขาจะลองแค่ 2-3 ชั่วโมงก็พอเดี๋ยวลูกหน้าขยายกิจการใหม่อีกดูดิถ้าอยากได้นะไปขายควายจับเขาทำใส่น้ำมันถล่มตอนที่ควายไล่นะนะควายคอใส่อันนั้นแม่เอ็มควายว่าอีหยังขาอีหยังมาลายแท้ขากรอมอยู่ทั้งไตจูนพูนอยู่ควายว่าโอ้ยตัวนี้มันไม่เหมือนจิ้งหรีดถ้าเป็นจิ้งหรีดเราจับง่ายแต่ตัวนี้ถ้าจับไม่ถูกวิธีคือขาหลุดแล้วหมดราคาเลยควายนึกว่าควายขาหลุดควายนึกว่ามันไม่สดเนาะไม่ถ้าขาหลุดมันจะไม่สมบูรณ์ไงแต่นี่ถ้าเราจะส่งเขาเราต้องต้มอีกทีนึงต้มแล้วก็แพ็คถุงละกิโลสดเลยทอดอร่อยมากไข่เต็มท้องข้ายายซื้อมา2กิโลเขาบอกว่าอันนี้มันอร่อยกว่าจิ้งหรีด3เท่าเขาเรียกว่าจิกโกรงตัวมันขาวๆยายก็ไม่รู้นะเออเดี๋ยวไปชิมกันอย่าไปทอดอันนี้เจ้านี้เขาทอดเนี่ยอันนี้มันสีดำเขาทอดเมื่อกี้ยายซื้อกินสำหรับยายก็ว่าอร่อยของยายอยู่แล้วแหละนะแต่เขาบอกว่าตัวนี้อร่อยกว่าตัวนี้3เท่าขายแพงกว่ากิโลละ200อันนี้เขาขายกิโลเท่าไหร่ไม่รู้ร้อยกว่าบาทเนาะเนี่ยบ่อนี้คนเลี้ยงเยอะมากในหมู่บ้านเมื่อกี้คนที่เขามาช่วยจับเขาบอกว่าให้ไปถ่ายที่บ้านเขาโอ้โหเยอะกว่านี้อีกเขาเลี้ยงเป็นอาชีพเลยเป็นรุ่นเลยเยอะกว่านี้อีกนะเดี๋ยวว่างๆแล้วไปถ่ายมาเดี๋ยวจะมาถ่ายบอลสีให้ดูหน่อยว่าจะอ๋อนี่มาแล้วนี่นะไปยังไม่ถึงไหนเหรอนานกเตี้ยเหรอนี่กัดนานกเตี้ยตะพลัดตะหน้าตะพลัดตะหน้าอยู่อนุตตุกริกมัวนี่นี่ไงบอลสีรอเจ้าของเขาก็คนที่ไปขายของอยู่โรงเรียนไหนๆก็มาแล้วถ่ายให้ FC ดูเลยเนี่ยดูดิสนใจสั่งเอาเด้อนี่บอนสีอย่าตามไม่รู้จักหรอกเออเมื่อวานเขาบอกต้นไหนซื้อมา 2,000 โอ้อะไรมันจะแพงขนาดนั้นไปเรื่อยยายก็ไม่รู้จักเด้อใครเห็นอะไรอยากได้สั่งนะคะก็ซื้อโอ้นี่ต้นนี้เขาบอกซื้อมา 2,000 เนี่ยเล็กกว่านี้นะสวัย 1,000 บาทนี่ใครนะเฮียชุนโครนดูตัวนี้โอ้โหบลเลอร์เลยนี่บอลอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไม่รู้จักหรอกนี่นะคะนี่ดูเขาเลี้ยงไว้ไม่รู้จักสักอย่างหรอกเลยยายตาเนี่ยถ่ายให้ดูเฉยๆสนใจติดต่อมาได้นะคะถ่ายรูปหน่อยสิมันต้องไปด้านนู้นเนาะนี่ไปด้านนู้นมันย้อนแสงมามุมนี้โอ้โหเยอะมากเลยนี่เยอะมากอะไรคืออะไรก็ไม่รู้นะคะดูเอาเองอย่าแต่ไม่รู้สักอย่างนี่ต้นนี้ที่เมืองนอกมีเมืองนอกเยอะแยะปลูกแต่ว่ายายไม่ปลูกเพราะว่ายายไม่ได้ดูแลเนี่ยเขาบอกว่าต้นนี้พอมันแก่ไปมันก็ไม่สวยแล้วเขาก็หัวมันมาขยายใหม่เขาพูดเมื่อวานนะเจ้าของเขาไปโรงเรียนหมดเมื่อกี้แม่เขาเอาจิงรีดไปส่งดูดิโอ้นนตรงโน้นก็กำลังขยายอีกโอ้โหแบบนี้คนขยันเนอะยายไม่ขยันจริงๆนะไอ้กระจุกกระจิกอย่างนี้
ันนี้แสดงว่าคนขยันมากๆคนรักนะดูดิแต่ละกระทงแต่ละกระถางกว่าจะได้รดน้ำเนาะมันเดี๋ยวยายจะเอาจิงหรีดไปแช่โอ้เอาจิงหรีดมานุ่นไว้ใช้หมากินแล้วบ่ฮึอุ้ยตัวนี้นี่ไม่มันเหี่ยวเหี่ยวแบบนี้ล่ะมันต้องอยู่ในน้ำเนาะต้องให้อยู่ในน้ำนี่อะไรล่ะเนี่ยโอ้ไปหนาหนาไปหนาหนาโอ้ข้างในอีกเยอะๆเลยนู้นโอ้นู่นอะไรอบอะไรไว้ในนั้นอีกส่วนอันนี้อะไรล่ะกระบองเพชรเฮียขายทั้งของโรงเรียนพวกนี้มันมีหัวใช่ไหมพวกนี้โอ้ดูดิเยอะเลยมาทอดชิมกันเขาบอกว่าราคามันแตกต่างกันอันนี้กิโลเท่าไหร่ไม่รู้150หรือเปล่ายายพรบอก150ยายไม่ได้ถามอันนี้เขาทอดใส่ถุงถุงละ20บาทเนาะแต่สำหรับยายก็อร่อยนะสำหรับยายก็อร่อยอยู่แล้วไข่เต็มท้องเลยกินหมดไปถุงหนึ่งอะซื้อ2ถุง20บาทแล้วมาทอดอันนี้กันเขาบอกว่าอร่อยกว่าอันนู้น3เท่าโอ๊ยยังไม่แสดงน้ำอะไรจะกระเด็นสายย้ายมั้ยเนี่ยน้ำมันเดือดแล้วอย่าหลบก่อนนะกลัวมันชูๆครัวนี้ไม่เป็นไรไม่เหมือนครัวฝรั่งดูกันว่าจะอร่อยสมชื่อไหมเขาบอกว่าอร่อยกว่าไอ้นุ่น3เท่าเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาชิมกันครัวไฮโซมากเลยครัวไฮโซไฮโซทอดอันนี้กว่าจะเสร็จกินอันนู้นจะหมดแล้วซื้อมา40บาทนี่ซื้อมา2กิโลนะคะเนี่ยไม่แช่แข็งไว้เดี๋ยวจะแอบเอากลับเมืองนอกกิโลหนึ่งจะเอาไปได้เปล่าไม่รู มายายจะพามาชิมหน่อยตอนซื้อน่ะเขาบอกตอนยายก่อนยายจะไปตัวนี้น่ะยายกินตัวนี้อยู่เห็นเขากำลังทอดอยู่เนี่ยตัวดำคนที่เขากำลังจับตัวนี้เขาบอกว่าถ้าได้กินตัวนี้แล้วไม่อยากกินตัวนี้เลยตัวนี้ไม่รู้นะเห็นยายพลบอกเขาขายกิโล150ไม่แน่ใจนะเพื่อนอันนี้กิโล200ตัวมันใหญ่กว่ากันเนาะแล้วก็อันนี้มันเป็นสีขาวอันนี้เป็นสีดำตัวมันใหญ่กว่ากันเห็นไหมตัวเนี้ยจะคล้ายๆจิ้งหรีดเขาเรียกจิ้งกรงยายก็ไม่รู้จักเนาะมันจะคล้ายๆจิ้งหรีดที่เราไปขุดเอาตามรูนะกลิ่นรสชาติมันคล้ายเลยอ่ะเพื่อนๆแต่มันไม่แข็งเท่าจิ้งหรีดที่เราไปขุดยังเด็ดที่เราไปขุดตัวใหญ่ๆเนาะอร่อยอร่อยอยู่เนาะอร่อยสมอร่อยสมชื่อที่เขาว่านั่นแหละขนาดยายกินตัวนี้ไปดังเยอะ
แอบเอาไปเมืองนอกได้หรือเปล่าเนาะจริงๆเขาก็ห้ามเลยแต่เราแอบเอาไปเนาะดูก่อนใช่ค่ะในหมู่บ้านนี้เขาเลี้ยงเยอะมากเลยคนที่เขามาช่วยจับเมื่อกี้เขาบอกว่าให้ไปถ่ายที่บ้านเขาเยอะมากเดี๋ยวดูก่อนเขาเลี้ยงแบบว่ามีตลอดนะอร่อยอยากกินเยอะมากซื้ออันนี้มา40 บาทนะเกือบหมดเลยนะดำนะน่ากินเนาะจริงๆน่าจะซื้อถุงเดียวก็พออันนี้มันก็เหมือนจนเรียดตามท้องตลาดทั่วไปนะเพื่อนๆแต่ใครเนาะแต่อันนี้มันเหมือนตั๊กแตนมันเลยอ่ะเพื่อนๆมันออกมันอร่อยสมคำล่ำลือกิโล200 บาทจิ๊กกรงเขาเรียกจิ๊กกรงแต่อันลำท้องตลาดทั่วไปปะเพื่อนๆแค่นี้แหละมาชิมให้ดู ทอดที่บ้านยายพรมาชิมที่บ้านยายตะ ในบ้านก็มืดนอกบ้านมันก็แสงจริงๆอยากให้ดูบรรยากาศกินให้ดูบรรยากาศนอกบ้านแต่ว่ามันมืดเนาะพอหันมาทางนี้เห็นไหมมันแสงมันสะท้อนมันไม่ให้ปะแค่นี้แหละเพื่อนๆบ๊ายบายคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายตาด้วยนะคะ